วันนี้ก็จะมาแบทเทิลนะครับกีตาร์หลังเต่า2ตัวนะครับซึ่งเป็นรุ่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นแบบมัลติซาวโฮนะครับแล้วก็เป็นแบบซิงเกิลซาวโฮรูตรงกลางแบบนี้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับ2รุ่นนี้2แบบนี้เนี่ยการดีไซน์ต่างกันแล้วเสียงมันจะเป็นยังไงบ้างวันนี้มาแบบแบทเทิลกันเลยผมจะใช้กีตาร์ Kazuki EOV 41ซึ่งเป็นภาพไฟฟ้าด้วยมีไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็ Kazuki หลังเต่า SOV 41ตัวนี้นะครับซึ่งมีภาพไฟฟ้าแบบเดียวกันเลยนะครับของ G-Tone GB 1นั่นเองก็มีปุ่มปรับมากมายตัวนี้2รุ่นนี้ผมเคยรีวิวโดยละเอียดไปแล้วนะครับถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมก็ย้อนไปดูคลิปเก่าของทางช่อง Music Thai แล้วกันนะครับในส่วนของภาคโปร่งธรรมดาก็จะเล่นสดๆเลยนะครับไม่ EQ อะไรมากมายเลยนะอัดเสียงสดๆไปเลยและที่สำคัญที่สุดในส่วนของที่เป็นเทสเสียงภาคไฟฟ้านะครับผมจะใช้ตู้แอมป์ Nu X นะครับ AC 30นะตัวนี้เลยปรับแบบเท่ากันหมดเลยนะครับสูงกลางต่ำนะครับรีวงรีเวิร์บเท่ากันหมดนะครับไม่ขยับขยื้อเลยผลงานจะออกมาเป็นยังไงบ้างโอเคไปลุยกันเลยครับThank you.
ครับจบกระบวนความแล้วครับมันเสียงแบบอะคูสติกเพียวๆครับผมแล้วก็เสียงแบบออกแอมในส่วนไม้หน้าก็มี2แบบอย่างที่บอกที่ผมถือเป็น SOV C1E ครับผมของโอเป็น EOV C1E นะครับผมจำง่ายๆว่าเป็น S กับ E แล้วกันครับผมเนาะ41นิ้วนะครับด้านหลังเป็นไฟเบอร์สะท้อนเสียงได้ดีมากครับแต่จุดเด่นของมันคือ2อย่างเนี่ยมันมีรูต่างกันมันจะให้เสียงแบบมัลติซาวโฮครับมันจะดูมีมิติมีสเตอริโอธรรมชาติของมันใช่ในส่วนแบบนี้เป็นไงครับโอ้ดูแบบว่าหนักแน่นนะครับเกี่ยวกระดานตัวนี้นะครับชอบตีคอร์ดอะไรยังไงก็น่าจะเป็นตรงรูวงกลมตรงกลางนี่แหละครับผมง่ายๆมันจะเวิร์กมากครับในส่วนใครชอบเสียงนุ่มนวลพริ้วไหวดุดสายน้ำตัวนี้เลยครับก็สั่งซื้อกันได้ครับเข้ามาดูในที่ไหนครับโอ้ช่องทางเข้าทางเว็บไซต์ของเราเลยนะครับมีเสียงทานนะครับเข้าไปเยี่ยมชมกันได้นะครับในเว็บไซต์ก็มีสินค้ามากมายเยอะมากครับผมเยอะมากหรือจะเป็นอะไรนะ Lazada Shopee หรือใน Facebook ได้ครับผมเดี๋ยวแอดมินเขาจัดการให้ครับมีส่งฟรีสินค้าเสียหายแต่ขาดคืนนะไม่มีเงื่อนไขนะครับไม่เงื่อนไข Shopee Lazada เลยหรือเงื่อนไขของทางร้านเองก็มีเหมือนกันดูแลเต็มที่ของแถมก็จัดเต็มนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เรา2คนและทีมงานทุกคนเลยครับนะครับวันนี้ก็ลาไปด้วยคาซุกิหลังเต่านะครับมิซิกันทานเติมเต็มความฝันเพื่อคนหลังตีครับ